Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่15มกราคม2024ซีรีส์ชีวิตวิถีใหม่10บทเรียนจากคำเทศนาบนภูเขาวันที่3การเป็นความสว่างสาวกของพระเยซูได้รับการทรงเรียกมาให้เป็นภาพสะท้อนที่มองเห็นได้ของพระเยซูต่อผู้คนรอบข้างอัครสาวกเปาโลอธิบายถึงวิธีที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้หลุดพ้นจากการควบคุมของโลกที่ปกคลุมไปด้วยความมืดในฝ่ายวิญญาณอัครสาวกเปโตรเองก็ได้เน้นว่าวัตถุประสงค์ใหม่ของสาวกคือการประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์จากพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อที่9และในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่13ถึงข้อที่14กล่าวว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่คือการยกโทษจากบาปทั้งหลายเมื่อผู้คนขาดจุดมุ่งหมายรู้สึกความคับข้องใจจากความรู้สึกฟ้องผิดไม่พอใจต่อความสุขทางวัตถุเมื่อผู้คนโศกเศร้าหรือแม้เมื่อเหงาและโดดเดี่ยวเมื่อนั้นความมืดมิดในหัวใจของเรามักจะถูกเปิดเผยให้เห็นในฐานะสาวกเราต่างถูกรายล้อมด้วยความมืดมิดเช่นนั้นและพระเยซูทรงมอบหมายให้เราเป็นความสว่างในท่ามกลางความมืดแต่เมื่อขาดจากพระเยซูแล้วเราก็ไม่สามารถเป็นแสงสว่างได้เช่นเดียวกับโมเสสที่กลับจากภูเขาต้องคลุมหน้าเพราะใบหน้าของท่านส่องแสงแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าเราในฐานะสาวกก็ไม่อาจจะส่องสว่างได้ด้วยตัวเราเองแต่เราสามารถเป็นคนที่สะท้อนความสว่างของพระเจ้าได้พระเยซูทรงบอกสาวกว่าพวกเขาจะเป็นเหมือนเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาในบรรดาเมืองต่างๆที่อยู่รอบในบรรดาเมืองต่างๆที่อยู่รอบทะเลสาบกาลิลีมีหลายเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขารอบๆผืนน้ำเมืองเหล่านั้นจึงมองเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนกลางคืนพระเยซูทรงบอกว่าชีวิตที่บอกเล่าถึงคำพยานเรื่องพระเจ้าของพวกสาวกจะชัดเจนเหมือนดังเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสว่างบนเทือกเขาชนบทอันมืดมิดพระเยซูตรัสว่าเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากอาณาจักรแห่งความมืดให้เข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่างอย่างมีวัตถุประสงค์ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูเราได้รับเรียกให้เป็นความสว่างเราถูกเรียกมาให้เป็นพยานถึงสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเราในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่14ถึงข้อที่16กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะสะท้อนความสว่างของพระเยซูในวันนี้ได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างของโลกอันมืดมิดเราขอบคุณที่พระองค์ทรงเรียกเรามาให้เป็นดั่งกระจกสะท้อนความสว่างของพระเจ้าไปสู่สังคมอันมืดมิดขอทรงช่วยเราให้เข้มแข็งและกล้าหาญยืนหยัดที่จะสำแดงความรักอันแตกต่างในสังคมที่เราอยู่ขอพระองค์ได้รับเกียรติสูงสุดผ่านทุกสิ่งที่เราทำเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน